ยากาศยามเช้าพี่ดาวสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะพี่ดาวจ้าสวยจ้าสวยจ้าสวยก่อนเร็วจุ๊บจุ๊บจ้าสวยจ้าสวยจุ๊บจุ๊บใช้รากไม้แค่นี้ทำเป็นไปดูฝีมือพี่ดองดาวไปดูนะคะว่าพี่ดาวรากไม้มาไว้ให้แล้วแล้วก็จะมาทำการเลื้อยไม้เพื่อจะเผาตกอีกอากาศหนาวใช่ไหมคะตอนเช้าออกกำลังกายใช่ไหมคะคุณข้าวฟานครับเดี๋ยวเราอากาศหนาวนะคะช่วงนี้สองสามวันนี้หนาวมากเลยนะคะนี่นะคะกิจวัตรประจำวันช่วงเช้าๆข้าวฟานนะคะเขาจะต้องมานั่งเลื้อยไม้ทำฐานที่อยู่กลางแดดตอนนี้นะคะมันเช้านะคะแต่อยู่ในร่มไม่ได้มันเย็นมันหนาวนะคะถ้าได้เลื้อยอันใหม่เข้าดีนะเพราะว่าให้ไปซื้อเลื้อยอันใหม่ก็ไม่ยอมได้เลื้อยยุ่นนี่เนี่ย เราเอามุมนี้ก่อนเหรอใส่มุมนี้ใช่ไหมสวยมากเลยต้นไม้นี้เป็นต้นไม้สดนะคะพื้นสีผิวด้านต้นยางไม้สดเอาท่อนเก่าเอาท่อนที่มาเล็กๆก่อนมาเป็นกำลังใจให้กับพ่อควานของเราได้นะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกท่านที่รักและเอ็นดูครอบครัวพังลุงดาวค่ะครอบครัวของเราก็จะสู้ๆอย่างนี้นะคะตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ